เดี๋ยววันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยนะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็เรื่องที่ควรจะต้องรู้ก่อนเทรดนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันแบบลึกๆกันเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตให้เล่าเรื่องราวของธุรกิจของเราหน่อยว่าเราทำอะไรเป็นอสังหาประเภทไหนอย่างไรจุดเด่นคืออะไรเชิญครับได้ครับผมก็ยินดีนะครับAsset Wise เนี่ยจริงๆก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าเอ้ยเราทำคอนโดชื่อ Asset Wise หรือเปล่านะครับจริงๆเราทำคอนโดหลากหลายแบรนด์มากเลยครับมีว่าจะเป็นคอนโดชื่อ Cave Modis Atmos นะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นอีกเพียบเลยอย่างเช่น Blau อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Asset Wise จริงๆเป็นชื่อเหมือนคล้ายๆกับชื่อของบริษัทโฮลดิ้งนะครับแต่ว่าเราพัฒนามาหลายปีแล้วล่ะตัว Asset Wise เนี่ยก็ตั้งมาปีนี้เข้าปีที่17แล้วครับนะครับก็ถือว่าตั้งมายาวพอสมควรจนถึงสิ้นปี63เนี่ยเราพัฒนาไปกว่า33โครงการแล้วล่ะแล้วก็เสร็จไป25โครงการนะครับแต่อาจจะกระจายในหลากหลายชื่อธุรกิจเราเนี่ยก็เป็นเหมือนคอนโดมิเนียมกับแนวราบทั่วไปครับแต่ว่าที่จะแตกต่างก็คือว่าคอนโดมิเนียมเราเนี่ยก็มีหลากหลายแบรนด์หลากหลายโลเคชั่นนะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่พิเศษนะครับเป็นที่ต้องการของลูกค้านะครับแล้วก็กระจายอยู่ในหลากหลายทำเลเช่นกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็ปีนี้จะมีขยายไปที่ EEC ด้วยครับผมกลับแบบจุดเด่นของเรานั่นก็คือว่าการเป็นเขาเรียกคอนโดที่แบบว่าอยู่ในหลายพื้นที่แต่สิ่งที่ผมเห็นเพิ่มเติมนะคือณวันนี้เนี่ยผมดูจากโครงการใหม่นะในเว็บไซต์ของเรานะผมเห็นคอนโดของเราแค่ล้านต้นล้านกว่าๆนั้นเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นทำราคาได้ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ครับราคาคือจุดเด่นของเราด้วยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยถ้ามองๆไปเราคืออยากให้เป็นเบสชอยส์ของในแต่ละโลเคชันทำยังไงให้เวลาลูกค้ามาดูโครงการเราแล้วเปรียบเทียบกับผู้แข่งขันเนี่ยให้เราเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดทีนี้ตัวเลือกที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่ามันต้องมาทั้งทำเลตัวห้องก็ต้องดีโปรโมชั่นก็ต้องดีแล้วก็วัสดุดีๆต่างๆต้องดีด้วยรวมถึงสุดท้ายราคาต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นการทำของดีในราคาที่2ล้านบวกลบหรือล้านกว่าบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าก็เราก็ทำได้ครับและเสร็จไว้ก็เติบโตมากับคอนโดที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงทำให้มียอดขายต่อเนื่องได้ครับกลับที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเราเวลาเปิดโครงการขึ้นมาครับยอดที่คนเข้าไปเข้าไปจองเนี่ยนะฮะมันเป็นยังไงบ้างฮะโอ้เราก็มี FC นะครับในบางทำเลเนี่ยมีลูกค้าก็ไปนอนรอจองกลางคืนนะครับแต่ว่าบางโครงการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวมากเพราะว่ามีจำนวนไม่เยอะอย่างเช่น200ถึง500ห้องเนี่ยมันก็ขายแป๊บเดียวก็หมดนะครับบางโครงการเนี่ยเป็นนอนรอกัน2คืนหรือคอนโดใกล้มหาลัยเนี่ยบางตึกเนี่ยเราเคยมีทำสถิติไปนอนรออาทิตย์กว่าก็มีเพื่อที่อยากได้ห้องโปรโมชั่นหรือห้องทำเลดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละทำเลเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันนะครับการทางตลาดหรือว่าความต้องการแล้วก็ซัพพลายเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแต่ละที่เนี่ยเราก็จะวิเคราะห์นะครับว่าที่ไหนมีความต้องการแค่ไหนราคาที่ไหนเหมาะสมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเอาตัวเนี้ยมาดีไซน์ตัวคอนโดนะครับเพื่อจุดประสงค์ไม่ใช่อะไรเลยครับเพื่อให้แมทช์กับความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ว่าเราคิดต้นทุนมาเราตั้งราคาเท่านี้แต่ว่ามันขายไม่ได้เราวิธีคิดเราแบ็คเวิร์ดกลับไปก็คือว่าลูกค้าโซนนี้อยากได้สินค้าประเภทไหนนะครับราคาประเภทไหนของประเภทไหนแล้วเราก็แบ็คกลับไปดูว่าที่ดินเนี่ยสามารถทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะขายได้เพราะเราเอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลักก่อนครับกลับอันนี้ที่ถามเพราะว่าเราอยากจะเข้าใจว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าภาพรวมของธุรกิจคอนโดมิเนียมเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่แต่ในส่วนของเรายังสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆถูกไหมครับขายดีด้วยครับในช่วงโควิดเราก็ขายดีนะครับอาจจะดูเซอร์ไพรส์หน่อยแต่ว่าทุกคนก็เคยทราบว่าคนที่มีแนวราบเนี่ยขายดีคนที่มีแนวราบขายดีคอนโดก็ขายดีครับแต่ว่าคอนโดที่ขายดีเนี่ยจะเป็นคอนโดในราคาที่2ล้านบวกลบสำหรับผมนะซึ่ง Asset Wise เนี่ยสินค้าประมาณ 80-90% เนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มนั้นถ้าลูกค้าต้องการอยู่ในเมืองนะครับของเราเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าต้องการหาแนวราบและอยู่ในเมืองเนี่ยผมว่าราคาเนี่ยน่าจะต้องแพงแล้วล่ะถ้าเกิดว่าอยากได้สินค้าราคา2ล้านกว่าเนี่ยต้องออกไปขอบกรุงเทพแล้วไม่ว่าจะเป็นหนองจอกเพิ่มสินหรือมินบุรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการอยู่อาศัยในเมืองคอนโดราคาที่เหมาะสมเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงโควิดเนี่ยเราก็ขายดีนะครับตอนแรกเราก็ตกใจว่าทำไมคอนโดขายดีกลัวเราขายไม่ได้นะครับแต่ว่าพอเป็นเบสชอยส์แล้วเนี่ยราคาก็เป็นตัวลีดนะครับ
กอบกับเวลามาดูคอนโดของเราแล้วเนี่ยเรามีแฟคซิตี้ที่ครบนะครับบางที่มีสระว่ายน้ำสองสระมีห้องโคเวอร์กิ้งมีห้องมีตติ้งรูมเวลาคุณเวิร์คฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณก็ทำงานได้ผมว่าได้เป็นตัวที่ตัดสินได้ว่าเออทำไมถึงต้องเลือกเราครับนี่ผมขออนุญาตถามนี้เราได้เก็บเรคคอร์ดไหมฮะว่าอย่างเช่นการเปิดจองอย่างเงี้ยโดยเฉลี่ยณขณะเนี้ยครับยอดตัวของเช็คอัพเรทหรือว่าเขาเรียกว่ายอดการที่ลูกค้าจองอยู่ณขณะนี้เนี่ยอยู่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะถ้าคนการเปิดใหม่เลยนะครับปกติเราเนี่ยของ Asset White เนี่ยก่อนโควิดนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราจะมียอดจองประมาณ 60% ในระยะเวลา6เดือนนะครับแต่พอช่วงโควิดเนี่ยก็โครงการเปิดใหม่น้อยลงแต่ว่าเรามีเปิดใหม่ปีแล้วเหมือนกันก็จะมียอดจองเนี่ยประมาณสักใน6เดือนเนี่ยก็ประมาณตกลงมาเหลือ 40% น้อยหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นขายโปรเจกต์ที่ ready to move หมายถึงว่าโปรเจกต์แล้วเสร็จจะมากกว่านะครับก็ยังมีต่อเนื่องแต่ว่าลูกค้าก็ยังต้องยอมรับตรงๆว่าลูกค้าจะน้อยลงแต่ว่าลูกค้าที่ออกมาซื้อคอนโดในช่วงนี้เนี่ยเป็นลูกค้าที่มีความต้องการจริงๆไม่งั้นเขาไม่ฝากโควิดออกมาซื้อคอนโดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปิดได้เนี่ยก็จะสูงนะครับถ้าเรามีโปรโมชั่นที่เหมาะสมมีราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะขายได้ครับปัจจุบันกลุ่มลูกค้าเราส่วนใหญ่คือกลุ่มไหนฮะโอ้แล้วแต่ละทำเลเลยนะครับพี่ถ้าเกิดว่าคอนโดอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองหรือกลุ่มที่นักลงทุนที่ซื้อให้นักศึกษาเช่าหรือผมทำอยู่แถวโชคชัย4ลาดพร้าวเนี่ยก็เป็นคนอยู่ในโลเคชันนั้นนะครับที่อยู่หอพักอยู่แล้วแล้วตอนนี้ดอกเบี้ยถูกก็เปลี่ยนมาซื้ออยู่เองดีกว่าหรือบางอันอยู่ในสุขุมวิทเนี่ยก็เป็นคนอยู่ในโซนนั้นๆนะครับเป็นคนทำงานในโซนนั้นๆครับกลับทีนี้ผมขออนุญาตถามตัวของมาร์จิ้นรวมของเราแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างฮะมาร์จิ้นรวมของเราปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเราทำได้ดีมากนะครับก็มี gross profit margin อยู่ที่ 44.2% ซึ่งถือว่าสูงมากในอุตสาหกรรมนะครับ net margin เราทำได้ถึง 20.6 นะครับก็ถือว่าระดับต้นๆของอุตสาหกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเก็บตัวเลขหรือว่าค่อยๆเก็บทุกๆบรรทัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นทุนซื้อที่ดินค่าก่อสร้างแล้วก็ทุกอย่างเพื่อที่จะให้กำไรสูงสุดนะครับนั่นน่ะสิผมกำลังจะถามอยู่เพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคอนโดของเราเนี่ยด้านของราคามันก็สามารถที่จะแข่งขันได้อยู่นะฮะแต่ทำไมโอ้มาร์จิ้นที่ยังได้สูงขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรฮะอาจจะเล่าเรื่องของแนวคิดการซื้อที่ดินหรือต้นทุนต่างๆมาหรือการบริหารต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะอย่างนี้นะครับวิธีคิดที่เมื่อกี้เล่าเกินไปแล้วว่าวิธีคิดเราเนี่ยคือเราดูก่อนว่าลูกค้าต้องการซื้อของเท่าไหร่สมมติว่าต้องการซื้อของ2ล้านบาทเราก็2ล้านเป็นเกณฑ์ก่อนแล้วก็กำไรที่เราธรรมดาวิธีคิดเนี่ยเราจะคิดว่ากำไรโปรเจกต์นึงเนี่ยควรจะมีประมาณสัก 15% นะครับ 15% เผื่อบวกลบมีอะไรเสียหายก็ให้เกาะตัวเลข 15% ไว้ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยก็แบ็กกลับไปว่าลบค่าก่อสร้างแล้วก็ลบกลับไปเนี่ยมันจะเหลือว่าค่าที่ดินควรจะซื้อเท่าไหร่พอเรารู้ตัวเลขตัวนั้นเนี่ยเราก็ต่อรองราคาที่ดินให้อยู่ในกรอบนั้นแม้ว่าทำเลมันจะดีมากขายดีมากแต่ว่าราคาที่ดินตั้งต้นเนี่ยมันไม่ได้เราก็จะไม่ซื้อเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาคุณบวกค่าก่อสร้างอะไรขึ้นไปเนี่ยทำให้คุณขายแพงซึ่งสุดท้ายมันก็ขายไม่ได้นะครับมันก็จะมีต้นทุนดอกเบี้ยอะไรตามมาแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจากการขายได้ก่อนแล้วกลับไปที่ต้นทุนที่ดินตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยถ้าเราซื้อต้นทุนในราคานั้นได้เนี่ยก็หมายความว่าปลายทางเราก็จะได้กำไรแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆแค่นั้นมันก็คือตั้งแต่ต่อรองที่ดินให้ได้ราคาเหมาะสมนะครับมีพาร์ทเนอร์ผู้รับเหมาที่ทำของดีในราคาที่เหมาะสมนะครับอันนี้เราต้องไม่คอมโพรไมซ์กับคุณภาพอยู่แล้วนะครับส่วนพอเสร็จ2ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นก้อนใหญ่ที่ทำให้ GP ต้นทุนหลักเนี่ยคุมได้แล้วพอมาเหลือไอ้ตัว SG&A หมายถึงว่าค่าบริหารจัดการการตลาดพวกเนี้ยก็ต้องประหยัดทุกบรรทัดเหมือนกันนะครับเราก็ต้องหาวิธีการทำการตลาดที่เหมาะสมไม่ใช่ว่าลงสื่ออย่างเดียวหรือขึ้นบิลบอร์ดอย่างเดียวนะครับเราก็มีการปรับให้ไดนามิกขึ้นว่าการตลาดปัจจุบันเนี่ยไปทาง Facebook ไปทาง TikTok หรือไปทางช่องทางไหนที่มันลูกค้าอยู่เพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเวลาใส่ใจแล้วเนี่ยมันสามารถประหยัดต้นทุนได้เพราะมันตรงกับทาร์เก็ตนะครับบางคอนโดสมมติมีแค่200ยูนิตนะครับพี่เรายิงทาร์เก็ตไปที่200คนเท่านั้นเองเราไม่ต้องยิงกว้างไปทั้งกรุงเทพถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลูกค้าเราอยู่ที่ไหนเราเจาะจงไปตรงนั้นเนี่ยค่าการตลาดจาก 3% น่ะอาจจะเหลือแค่ 1% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เก็บมาได้ 2% ละถูกมั้ยครับการขายอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราขายดีมีโปรโมชั่นเหมาะสมเนี่ยค่าคอมมิชชั่นอาจจะลดลงลักของ Asset Buy เนี่ยก็ไม่ได้จ้างเอเจนต์ขายนะครับคือเรามีทีมขายที่พัฒนาขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฟรีหรือค่าพวกนี้ก็จะประหยัดลงมันก็จะค่อยๆเก็บทีละเล็กทีละน้อยทำให้อาจจะได้เกิน 15% ขึ้นมาครับ
โอ้โหแนวคิดอย่างนี้ต้องละเอียดนะทุกปัญหาเลยนะครับต้องละเอียดครับทีนี้ผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ของเราอยู่กันประมาณสักปีละประมาณสัก 4,000 ล้านถูกไหมครับวันนี้แบ็คล็อกเราอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ฮะอะไรนะครับโทษทีนะครับแบ็คล็อกคนที่จองแล้วอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับที่เราแบ็คล็อกถึงสิ้นปี63ที่โชว์อยู่ในไฟลิ่งเนี่ยมีประมาณ 7,800 ล้านครับซึ่งเป็นแบ็คล็อกที่จะโอนกรรมสิทธิ์ในปี64ปีนี้เนี่ยประมาณ 5,300 นะครับที่เหลือก็จะปีถัดไปครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาผมบอกคุณผู้ชมเวลาดูตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องดูตัวของแบ็คล็อกแล้วก็ดูว่าเขาจะโอนเมื่อไหร่อย่างไรก็ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาผมดูหน่อยแล้วกันว่ารายได้ของเราอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ 4,000 กว่าล้านใช่ไหมฮะประมาณ 4,200 ล้านใช่ไหมครับ 4,200 ล้าน 4,200 ล้านโอ้เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการโอนในปี2564นี้พอสมควรอยู่เหมือนกันอันนี้ยังไม่รวมกับที่เราจะเปิดโครงการใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เราเปิดโครงการใหม่6โครงการแต่ว่าอาจจะไม่ได้เสร็จปีนี้นะครับทีนี้ไอ้ตัวที่จะเป็นรายได้ของปีนี้เนี่ยที่มีแบ็คล็อกแล้วประมาณ 5,300 เนี่ยมันต้องเกิดจากโครงการที่แล้วเสร็จแล้วแล้วก็จะแล้วเสร็จในปีนี้ซึ่งโครงการที่แล้วเสร็จไปแล้วในสิ้นปี63เนี่ยจะมีประมาณ 4,000 ล้านส่วนโครงการที่จะแล้วเสร็จในปีนี้เนี่ยเรามีเสร็จประมาณ4โครงการประมาณ 6,600 ล้านรวมกัน2ก้อนเนี่ยก็ประมาณ 10,000 กับ600ล้านที่จะเสร็จในปีนี้พร้อมรับรวยได้ซึ่งเรามีแบ็คล็อกแล้วประมาณ 5,300 นี่ยังไม่รวมกับที่เราจะขายเพิ่มแม้ว่าอาจจะมีผู้กู้ไม่ผ่านบ้างแต่เราก็คิดว่าน่าจะเติบโตได้มากกว่าปีที่แล้วครับพอสมควรคือถ้าดูแบบนี้ทีนี้เนี่ยผมถามตอบนะฮะก็คือว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินหน้าเข้าตลาดแสดงว่าวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยคิดในการเติบโตพอสมควรใช่ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเป็นอย่างไรผมว่าอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นอสังหาเป็นธุรกิจที่เป็นปัจจัย4นะครับอาจจะไม่ได้โดนดิสรัปต์อยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับไปตามสภาพของการใช้ชีวิตซึ่งในทางกายภาพเนี่ยกทม.ก็ขยายรถไฟฟ้าเยอะว่าอันนี้เป็นโอกาสของสังหานะครับส่วนแนวการพัฒนาโปรดักต์ว่าคนจะชอบอยู่อาศัยในคอนโดขนาดเท่าไหร่บ้านขนาดเท่าไหร่เนี่ยผมว่าในทีมที่พัฒนาภายในเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคิดปีนึงแล้วก็จะจบเลยแทบจะทุกอาทิตย์ว่ามีคอนโดประเภทใหม่ขึ้นมาหน้าตาใหม่ๆนะครับรวมถึงแฟคทิลิตี้ที่อยู่ในคอนโดพวกนี้จะปรับเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้อาจจะต้องมีห้องบิทติ้งรูมเพิ่มขึ้นมีคอมมอนแอเรียให้ลูกค้าเวิร์กฟอร์มโฮมเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามีทักซิตี้ที่พิเศษอย่างเช่นห้องคุกกิ้งอย่างเงี้ยลูกค้าก็ชอบนะครับแล้วก็บางคอนโดอย่างเช่นเป็นคอนโดนักศึกษาเนี่ยเรามีห้องคาราโอเกะห้องเกมรูมอย่างเงี้ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าไม่ใช่ว่าคอนโดทุกคอนโดมีทักซิตี้เหมือนกันเราค่อนข้างที่จะเลี่ยนในไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีทักซิตี้ที่เป็นเทลสเตชันที่เกี่ยวกับการแพทย์หรือเอาไว้เป็นเวอร์ชวลเมดิคอลคุยกับหมออย่างเงี้ยก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพวกนี้มันทำให้ต้องปรับตลอดเวลาถึงจะทำให้ขายดีแล้วก็โอนได้ในอนาคตครับส่วนกลางมันน่าสนใจมากเลยนะก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับใช่ครับกลับทีนี้เนี่ยสอบถามหน่อยวันนี้เนี่ยด้วยสัดส่วนของเราเนี่ยยังเป็นโลไลฟ์เป็นหลักถูกไหมครับคอนโดใช่เป็นคอนโดโลไลฟ์ผสมไฮไลท์แล้วก็แนวราบจะน้อยหน่อยครับแนวราบจะมีไม่ถึง 10% ซึ่งก็เป็นโอกาสให้เราว่าหลังจากเข้าตลาดไปแล้วเนี่ยถ้าเรามีเงินทุนเพียงพอเนี่ยเราก็น่าจะขยายพอร์ตทางแนวราบเพิ่มขึ้นได้นะครับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของที่ดินที่ได้มาครับกลับเนี่ยกำลังจะถามอยู่ว่าจะไปเน้นจุดไหนฮะยังเดินหน้าคอนโดต่อไปไหมนะฮะหรือจะเอาเป็นคอนโดที่เป็นไฮไลท์เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเอาแนวราบเราวางเกมแบบไหนอย่างไรครับถ้าในช่วงของโควิดแล้วก็ปีถัดไปเนี่ยนะครับผมว่าตัวหลักเราน่าจะเป็นคอนโดโลไลท์ที่สามารถที่จะแทรกตัวในทำเลในเมืองได้นะครับพอมีที่ดินแล้วก็ราคาไม่แพงคอนโดโลไลท์แล้วก็สร้างเสร็จเร็วด้วยคอนโดโลไลท์เนี่ยจะราคา2ล้านบวกลบแล้วก็สร้างปีหนึ่งปีกว่าเนี่ยก็เสร็จแล้วส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาก็น่าจะเป็นแนวราบนะครับแนวราบที่เราได้ต้องทำเพิ่มเป็นทาวน์เฮาส์หรือเป็นบ้านเดี่ยวก็อาจจะต้องไปรอบๆเมืองหน่อยเพราะว่าที่ดินในเมืองอ่ะจะแพงมากแต่ว่าก็มีข้อดีคือรถไฟฟ้าก็กระจายไปตัวรอบนอกนะครับการที่เราจะไปหาที่แถวสุขุมวิททำบ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะยากนะครับแต่ว่าที่ดินที่ออกมาทางรามอินทราหน่อยเนี่ยผมว่าก็จะมีตลาดของแนวราบที่เราทำได้นะครับส่วนไฮไลท์เนี่ยก็ต้องดูความเหมาะสมอีกว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับช่วงเวลาไหมซึ่งก็อาจต้องเสร็จใน2ปีถ้าสามารถขึ้นได้มีกำลังเนี่ย
อีก2ปีกว่าตึกจะเสร็จเนี่ยผมว่าโควิดก็คงไปแล้วล่ะนะครับก็เป็นโอกาสเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้ถ้าจะให้เลือกก็เป็นโนไลฟ์ก่อนแล้วก็ตามด้วยแนวราบครับคุณกรมชาติครับมีคำถามค่ะการที่รับเนี่ยจะเปิดให้กับต่างชาติเนี่ยนะคะต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อคอนโดได้มากขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอานิสงส์ให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนคะผมว่าถ้าเป็นบองช็อตเทอมเนี่ยก็ถือเป็นการระบายสต็อกของฝั่งอสังหานะครับให้ธุรกิจขับเคลื่อนได้ผมว่าถือเป็นการดีอาจจะเป็นระยะสั้นเพื่อให้ต่างชาติได้มาถือครองแล้วก็ดีลลอปเปอร์เนี่ยได้มีเงินไปทำธุรกิจต่อซึ่งในส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นประโยชน์กับดีลลอปเปอร์อย่างเดียวเพราะว่าธุรกิจสังหาเนี่ยมีเกี่ยวข้องเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์นะครับผ้าม่านวอลเปเปอร์อะไรเงี้ยเกี่ยวกับอสังหาหมดถ้าเกิดธุรกิจอสังหาเดินได้เนี่ยผมว่าก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจได้แต่ว่าอีกอันนึงที่คอนเซิร์นไม่ผิดว่าการที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของนิติบุคคลที่ถ้าเกิดว่าต่างชาติเยอะขึ้นเนี่ยผู้บริหารนิติบุคคลเนี่ยยังเป็นต่างชาติหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของละเอียดอ่อนที่จะต้องมาดูว่าใครจะเป็นผู้บริหารนิติบุคคลนะครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไปพวกคอนโดราคาสูงนะฮะใช่ว่าเขาติดล้านอัพอะไรเงี้ยที่เขาอาจจะต้องการนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ในไทป์เราถูกไหมครับมีวิธีการคิดมีแนวคิดที่จะขยายใช้ขึ้นไปจับข้างบนขนาดนั้นเลยไหมครับหรือยังไงครับตอนนี้ที่เราทำตัวแพงที่สุดก็ประมาณสักแสนห้านะครับอยู่ที่โมดิสคอลเลคชันบางโพอยู่ตรงบางโพแต่เกินกว่านั้นเนี่ยเราก็มองที่อยู่ครับแต่ว่าด้วยสภาวะแบบนี้เราคิดว่าในตลาดนั้นน่าจะมีของหรือมีสินค้าอยู่เยอะแล้วนะครับถ้ารอให้สินค้าระบายสต็อกไปก่อนแล้วก็ราคาที่ดินอาจจะขยับลงมาไหมอย่างเงี้ยเราถึงพัฒนานะครับก็ดูความเหมาะสมเป็นแปลงๆไปเลยครับที่ดินไหนต้องดูแล้วแต่โลเคชันเลยแต่ก็ถ้ามีโอกาสเราก็พร้อมจะพัฒนาเช่นเดียวกันครับครับทีนี้กลับมาสู่ในเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของอนาคตของเราครับผมขอให้ช่วยแบ่งแยกหน่อยได้ไหมครับว่าเงิน IPO ที่เราได้มาจะเอาไปทำอะไรยังไงบ้างครับผมสัดส่วนเนี่ยก็จะมีคืนหนี้สถาบันการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ยนะครับประมาณ40%ที่เหลือ50%เนี่ยก็จะเป็นใช้ในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ขยายโครงการต่อไปครับซึ่งก็ดูว่าจะมีโอกาสที่ดินตัวไหนเข้ามาเราก็ไม่ได้ผีผามนะครับเงินเราก็กำไว้ก่อนถ้าเกิดมีที่ดินที่ดีมาเราก็เตรียมพัฒนาแต่ว่าถ้าเกิดพัฒนาเร็วไปเนี่ยก็อาจจะเสียต้นทุนได้นะครับก็ดูสถานการณ์โควิดว่าจะขยายไปทางไหนแต่ว่าที่เราคิดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปัจจุบันแอสเซทไวส์ก็มีที่ดินที่พร้อมพัฒนาไปอีก 2-3 ปีอยู่แล้วนะครับเรามีขยายไปปีนี้6โครงการแล้วก็ยังมีที่ดินที่มีอยู่แล้วพัฒนาไปได้อีกน่าจะ4โครงการนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เข้ามาได้เงินสดเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสดีของ Asset Wise ในภาวะแบบนี้ที่จะเตรียมพัฒนาโครงการต่อไปได้นะครับพอสมควรเลยครับครับมีข้อหนึ่งนะฮะที่มันอยู่ในงบการเงินแล้วผมอาจจะต้องถามหน่อยนึงเรื่องของอัตราส่วนกำไรสุทธินะครับมันค่อนข้างที่จะปี63เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระโดดขึ้นมามากจากเดิมปี61กับปี62เนี่ยเราอยู่ประมาณสัก12กับ11ใช่ไหมอยู่ประมาณสัก12นั่นแหละนะครับพอปี63มันกระโดดขึ้นมาเป็น 20.59 มันเกิดจากอะไรครับต้องเป็นภาวะแบบนี้ครับคือก่อนตะก่อนเนี่ยเสร็จไว้จะทำโครงการเล็กๆอันนี้ก่อนนะครับพอทำโครงการเล็กๆเนี่ยเพราะว่าต้นทุนเราน้อยเงินทุนเราน้อยนะครับก็ต้องพัฒนาโครงการเล็กๆต้นทุนที่ดินก็จะสูงพอซื้อที่แปลงเล็กเนี่ยจะสูงพอมีเก็บเงินเรื่อยเราก็ซื้อที่แปลงใหญ่ขึ้นต้นทุนที่ดินก็จะถูกขึ้นนะครับและด้วยความละเอียดในแต่ละไอเทมเนี่ยก็จะค่อยๆเก็บต้นทุนได้ดีขึ้นเราพัฒนาได้ต่อเนื่องขึ้นดอกเบี้ยแบงก์เนี่ยก็ค่อยๆลดให้เราลงมานะครับส่วนปี62เนี่ยที่มันดรอปลงไปเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวการปรับตัวของภาวะ LTV นะครับที่เราต้องปรับตัวว่ารัฐบาลเปลี่ยนมาตรการในการที่จะให้กู้สินเชื่อเนี่ยนะครับพอปรับตัวได้เนี่ยปี63เนี่ยแม้จะมีโควิดเนี่ยมันก็ลงตัวทั้งด้านต้นทุนที่ต้นทุนที่ดินที่ต่ำลงนะครับ performance ที่ดีที่แบงก์ก็ลดดอกเบี้ยให้แล้วเราก็ปรับตัวในการกลยุทธ์ต่างๆทั้งการขายเปลี่ยนมาขายทั้งออนไลน์เพื่อลดต้นทุนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ลงไปสู่ bottom line กำไรนะครับแต่ส่วนหลักๆแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ซื้อที่ด้วยครับถ้าซื้อที่ไม่ได้ราคาสูงเนี่ยก็จะเป็นตัวก้อนใหญ่เลยส่วนอื่นๆก็ผสมกันที่มาครับนะฮะแล้วผมขออนุญาตถามนี้อย่างเช่นปี64-65เนี่ยโอกาสที่จะรักษาสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันพอเป็นไปได้ไหมฮะหรือยังไงครับถ้าดูจาก
ของที่จะเสร็จในปีนี้นะครับแล้วก็ดูจากสถานการณ์เนี่ยผมคิดว่าพยายามจะคีปให้อยู่ในเรนจ์นี้น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่อย่างที่ว่าครับการตั้งต้นเราเนี่ยเราตั้งต้นเน็ตให้ไม่ต่ำกว่า15การเพิ่มขึ้นเนี่ยมีโอกาสนะครับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูจากสภาวะตอนนี้และของตอนนี้เนี่ยน่าจะคีปโมเมนตัมใกล้เคียงกับปี63น่าจะเป็นไปได้ครับครับครับผมมักจะถามกับอย่างนี้กับในหลายๆบริษัทนะครับว่าตกลงเราเนี่ยความตั้งใจของเราเนี่ยจะเป็นหุ้นแบบไหนหุ้นโกรทหรือดิวิเดนหรือจะยังไงในมุมมองเองมองเป็นหุ้นแบบไหนอย่างไรดีฮะหุ้นเราความตั้งใจผมมองบาลานซ์นะครับเพราะว่าผลประกอบการเนี่ยสุดท้ายผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ต้องมีทั้ง2กลุ่มที่ต้องดูแลนะครับกลุ่มนึงที่อยากได้ผลตอบแทนที่เป็นหุ้นปันผลเนี่ยเราก็มีนโยบายที่ปันผลในแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยกว่า 40% นะครับซึ่งถ้าดูในงบเนี่ยเรามีกำไรสะสมเข้ามาอยู่ในงบเนี่ยพอสมควรเลยถ้าใครดูงบละเอียดนะครับจะเห็นว่าเรามีกำไรสะสมติดมาเป็นprivilegeให้นักลงทุนใหม่เนี่ยเยอะมากนะครับหลักหลายร้อยล้านเลยทีเดียวล่ะนะครับ อันนี้เป็นตัวนึงที่เราพร้อมที่จะปันผลในอนาคตอันที่สองเนี่ยที่มองว่าGrowth Stockเนี่ย Asset Wise ปัจจุบันเพิ่งมียอดขายประมาณแค่ 4,000 กว่าล้านในขณะที่listed ในบริษัทในตลาดเนี่ยกลุ่มอสังหาเนี่ยปีแล้วมียอดขายประมาณ 270,000 กว่าล้านซึ่งเราถือแค่ประมาณถือว่าเป็นประมาณสัดส่วนแค่ 1.5% เองจะเห็นว่า Asset Wise เนี่ยจะมีโอกาสโกรทได้อีกเยอะเลยถ้าเราไปในถูกที่ถูกทางนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าเราไปทั้ง Growth Stock แล้วก็ Dividend ด้วยนะครับโอกาสเพื่อไป IPO ใหม่ๆเนี่ยโอกาสโกรทก็น่าจะสูงอยู่พอสมควรครับครับครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตถามเพิ่มเติมเกี่ยวเรื่องของภาวะของอสังหาริมทรัพย์ณวันนี้เนี่ยประเมินยังไงครับกลับมาฟื้นขึ้นแล้วใช่ไหมครับหรือยังไงครับผมว่าปีนี้ก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็มีบางดีลลอปเปอร์เนี่ยก็อาจจะต้องเทสต็อกเพื่อต้องการแคชตอนนี้ก็ไม่ได้มีภาวะนั้นแล้วนะครับกลับมาสู่ราคาปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าดีกว่าปีที่แล้วอันดับที่หนึ่งก่อนผมว่าคิดว่าเป็นโอกาสดีของคนซื้อถ้าตอนนี้ท่านต้องการหาสังหาเนี่ยผมว่าเป็นขับใกล้ๆสุดท้ายแล้วล่ะที่ต้องรีบซื้อแล้วล่ะเพราะว่าดอกเบี้ยก็ถูกนะครับมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมของรัฐนะครับแล้วก็ของเนี่ยก็จะค่อยๆหมดไปเรื่อยๆในขณะที่ที่ดินเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนที่ไม่ได้ลดราคาเพราะฉะนั้นเวลาสร้างใหม่มาเนี่ยของก็จะแพงกว่าราคาเดิมที่มีเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นโอกาสบวกที่ลูกค้าจะหาซื้อนะครับในเรื่องของโควิดเราก็คิดว่าเป็นเรื่องบวกที่ตอนนี้เริ่มคุยเรื่องมีวัคซีนกันแล้วนายกก็ประกาศว่าปีนี้ยังไงก็ต้องฉีดให้ครบนะครับไปใน Q3 เนี่ยผมว่าก็ฉีดกันไปเยอะแล้วพอเรากลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยผมว่าสังหาเป็นปัจจัย4เนี่ยแล้วยังในราคาเดิมแล้วมีมาตรการด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะดีกับปีที่แล้วครับครับผมเอาท้ายสุดฮะอยากให้ฝากถึงเรื่องของ Key to Success ในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ฉบับ Asset Wise เป็นยังไงฮะครับผม Asset Wise จริงๆก็ไม่ต่างกับที่อื่นนะครับ location 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 เพียงแต่เราเพิ่มเติมคำว่า Best Choice ไปให้ถ้าอยากซื้ออสังหาผมคิดว่า Asset Wise เป็นตัวเลือกที่ดียังไงลองดูแล้วก็จะรู้ว่าเราแข่งขันได้ทั้งราคาคุณภาพทำเลนะครับก็ฝากทั้งนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าถ้าอยากซื้อคอนโดก็คุณช่วยพิจารณาAsset Wiseด้วยครับครับอ้าวนะฮะโอเคครับผมอ่ะคุณจิมมีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะถ้าไม่มีเราก็ล่ำลากันเลยนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ